ขอขอบคุณผู้สนับสนุนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโซโซโน่อยากหุ่นสวยต้องยกให้โซโซโน่กลับมากันต่อนะฮะกับช่วงคันปากอยากเผือกค่ะคันปากอยากเผือกนะเห็นอยู่ตรงหน้าไม่อยากพูดเยอะเลยจริงๆเจ็บคอมากๆเลยนะฮะโซโซโน่คุณผู้ชมนะใบขวัญพี่ลมหลินนะฮะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะฮะสำหรับคนที่อยากจะดูแลรูปร่างของคุณให้ดีนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยกฎหมายมันก็มีกำหนดแต่ว่าพูดเยอะกว่านี้ไม่ได้จริงๆเพราะของนางของดีจริงนะฮะไม่อยากพูดเยอะมีอะไรบ้างสารสกัดนี่เลยค่ะแม่มีสารสกัดจากกระบองเพชรนะคะแล้วก็มีสาหร่ายสีน้ำตาลมีสารสกัดจากชาเขียวของกีวีแค่นี้พอแล้วนี้เยอะมากค่ะแม่เพราะนางใส่เยอะค่ะพี่ยังงงเลยว่านางทำผลิตแต่ว่าว่านางไม่ได้นะคุณผู้ชมเพราะว่านางทำให้ตัวนางกินกับลูกนางกินและลูกนางจาก103โลเหลือ60โลแต่จริงๆแล้วคิดว่าไม่ใช่60โลลูกนางประมาณ55โลนางบอกไม่หมดค่ะในลูกนางสมัยก่อนโอ้เห็นชัดเจนเลยนะแม่นะเห็นนางคุณรู้ว่านางยักษ์ตรงที่จังหวัดอะไรนะระยองผีเสื้อสมุทรเหรอแม่อุ้ยระยองอะไรจันหรือระยองคือเจอปั๊บเนี่ยโอ้โหตัวลีนมากเพราะเราเห็นแต่เด็กๆแล้วเด็กคนนี้นะฮะน้องต่อเนี่ยนะฮะนางตัวลีนตัวเล็กกับฉันอีกอะนะฮะคุณผู้ชมปัจจุบันนะฮะนางบอกว่านางออกกำลังกายกินอาหาร5หมู่กินอาหารปกติหมายความว่ากินครบทุกมื้อแต่ลดปริมาณการกินเนี่ยก็จากสมมุติว่ากินเป็นกะละมังนึงเนี่ยก็เหลือประมาณจานนึงแต่ว่าก่อนจะกิน10นาทีเนี่ยนางกินโซโซโน่ก่อนของนางเนี่ยนางทำให้ลูกนางกินเพราะฉะนั้นเนี่ยนางใส่ของดีคนที่เคยโดนต้มโดนหลอกโดนสารพัดจะโดนมาหมดแล้วสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่แนะนำบอกว่าลดความอ้วนพี่บอกเลยว่าอันนั้นก็แล้วแต่เวรแต่กรรมของคุณ แต่ว่าไอโซโซโน่ตัวนี้เพื่อนพี่คนหนึ่งอย่าไปเอ่ยชื่อเขาเขาทำไมคะแม่ชื่อแก่นเขาทำอะไรอ่ะลง5โลจัดตัวนี้ไปลง5โลเลยเอาไป2กล่องลง5โล oh. บอกแก่นลองเอาไปกินหน่อยซิ2กล่องแก่นลง5โลค่ะแม่เออนะฮะแก่นอ๋อลง5โล ดีใจจังเลย แก่นเพื่อนมดดำนะฮะลง5โลเลยนะฮะก็บอกแฮปปี้มากเลยนะคุณผู้ชมนะราคากล่องนึงเนี่ยหลักอยู่ประมาณหลักร้อยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นโปรเนี่ยก็ไปคุยกับพี่ขวัญเองรับโทรศัพท์เองเบอร์ที่ให้ก็เบอร์ขวัญที่ลมหลินเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณโทรคุยกับเจ้าของเองจบไม่พูดมากเจ็บคอเบอร์อะไรฮะโทรมาเลยค่ะที่เบอร์0911199444ย้ำอีกรอบนึงค่ะ0911199444ค่ะนะฮะคุณผู้ชม0911199444ไม่ใช่คอลเซ็นเตอร์รับนะฮะขวัญพี่ลมหลินรับเองเพราะฉะนั้นเยอะพี่บอกไม่พูดเยอะเจ็บคอดูลูกนางแล้วดูตัวนางเพราะนางทำกินกัน2คนแม่ลูก แล้วนางก็ตัวเล็กจบนะฮะไม่พูดเยอะเจ็บคอนะฮะไลฟ์สไตล์นะฮะต่างกันดาวพิมพ์ทองแจงสัมพันธ์เพราะสรันยังไม่จบอีกเหรอคะชีวิตนี้ก็คือหลังจากที่2คนนี้เขามีการประกาศเลิกลากันไปก็มีคนตาดีไปเห็นว่าทั้ง2คนแอบไปเจอการฝ่ายชายกำลังตามง้อหรือเปล่าหลายคนก็ลุ้นนะคะแต่ก็ดูเหมือนว่าความรักครั้งนี้จะยังไม่คืบหน้าเพราะว่าล่าสุดเนี่ยคุณดาวพิมพ์ทองออกมาเปิดใจบอกว่าตอนนี้เนี่ยห่างกับคุณพอสแล้วถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยฝ่ายชายจะเดินหน้าง้อขอคืนดีเต็มที่ก็เห็นถึงความพยายามแต่ว่ารู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันไปต่อไม่ได้เพราะว่าไลฟ์สไตล์ที่ต่างกันมากๆไม่อยากให้ใครไปลุ้นเรื่องของการคืนดีกันก็ให้โอกาสตัวเองกับรักครั้งนี้แบบครึ่งๆก็ยังยืนยันสถานะโสดนะคะพร้อมเปิดเหมิดหัวใจให้กับคนอื่นค่ะเออนะฮะก็ทำใจค่ะลูกทำใจไว้เพราะว่าพอสลันเนี่ยเป็นผู้ชายหล่อค่ะแม่เป็นหนุ่มเจ้าเสน่ห์นะฮะเวลาเขารักใครเนี่ยเขาก็เต็มที่นะฮะเวลาเราเป็นแฟนกันแล้วเราทะเลาะกันเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราไม่ควรเอาความลับของอีกฝ่ายหนึ่งมาเปิดเผยนะฮะสมัยพี่เต๋าอายุเท่าหนูพี่เต๋าก็เป็นหนูยังไงอะคะแม่กูจะแฉแม่งให้หมดโอ้ยจริงๆแบบเรื่องร้อนอารมณ์ร้อนมึงพังกูก็ต้องพังค่ะแต่พอเราอายุเยอะไปปั๊บแล้วเนี่ยเราจะมีความสุขว่าเออเราก็ไม่น่าไปว่าเขาเลยเนาะเอออะไรอย่างเงี้ยอะไรปล่อยได้ก็ปล่อยปล่อยได้ก็ปล่อยไปนะฮะเป็นพี่ถ้าเกิดสมมติว่าอย่างพอสหน้าอย่างพอสมากรีบอย่างพี่อย่างเงี้ยแล้วสมมติตัวพี่นะไม่เกี่ยวกับหนูนะฮะพี่ได้กินแล้วเงี้ยพี่จะปิดปากเงี้ยพี่จะไม่พูดอะไรเลยจะไม่พูดอะไรเลยสองคำที่จะรู้จากปากพี่คือว่าอะไรรู้ไหมคืออะไรคะ Thank you เป็นคำเดียวที่แม่จะพูดถ้าหน้าอย่างน้องพอสมาจีบน้องมาซาร่าทำไงคะเขาไม่เปิดเพราะเขาอายคนว่าหล่อนไม่สวยอะเออเก็บไว้ใช่ไหมเอาไปเมาส์ต่ออีนี่เลวชอบแฉแอบอีนี่ไม่ได้ชอบแอบถ่ายรูปผัวนะเวลามีเสร็จกิจกับผัวเสร็จถ่ายมาให้ฉันดูตลอดอุ้ยส่งมาให้แม่ดูเหรอใช่ขอดูหน่อยสิแล้วพี่เราบอกว่าเออมาร์ทไหนนึงต้องส่งมาหน่อยที่มันก็เลยถ่ายมันกำลังแก้ผ้ากับผัวมันนอนกอดกันอยู่อ่ะ
แล้วฉันก็บอกโอ้ยอย่างนี้เลยเหรอเป็นรูปอย่างนี้เลยเหรอแม่ส่งมาสองรูปโอ้ยหนูไม่ขอดูแล้วล่ะส่งมาสองรูปแล้วก็แม่ก็บอกว่าแล้วใครผัวใครเมียหรือกับใบสั้นไหมยาวหรือว่ารอเดือนคว่ำเดือนหงายค่ะเขาบอกไงอ๋อผัดกันแม่เอาผัดกันผัดกันแม่ค่ะเออแล้วเสร็จวันนั้นฉันส่งรูปโป๊ไปให้มันดูในอินบ็อกซ์ใช่ไหมนางว่าไงคะแม่จะส่งมานะคะอุ้ยเป็นอะไรอ่ะแฟนหนูเห็นแล้วแฟนหนูจะตีหนูอุ้ยเขาอุ้ยโหดด้วยอ่ะมึง190หัวมึง160เขาจะตีมึงโอ้มึงกลัวเขาโอ้สวยมากนาทีนี้ยอมใจหมดค่ะแม่นาทีนางยอมหมดค่ะยอมหมดแล้วหมดไปกี่บาทแล้วว่าสาบานไม่มีเงินเหลือแล้วสิ้นเดือนนะมาเจอกันนะลูกสิ้นเดือนนะแม่จุ๊บแล้วนะสิ้นเดือนนะลูกนะโอเคมึงจะหลอกกูนะหลอกกูแฉจะเอารูปนั้นมาประจานอ่ะมากันต่อเลยแมทธิวนะฮะเขาบอกว่าโพสต์ถึงนะมิสเตอร์ป๋องหน้าหลังติดโควิดนะฮะแม้ทิ้งเงินไม่ได้ก็ดูอะไรนะแม้ทิ้งเงินได้ไม่ได้ไปดูลิเวอร์พูลอ๋อเหรอทำไมฮะใช่ค่ะคือมิสเตอร์ป๋องเนี่ยก็เป็นพิธีกรนะคะแล้วก็เป็นนักบรรยายกีฬามวยชื่อดังคู่กับแมทธิวถูกต้องไปอีกหนึ่งคนค่ะที่ออกมาโพสต์ชี้แจงนะคะแจ้งบอกเลยว่าตัวเองเนี่ยได้รับการยืนยันแล้วว่าติดเชื้อโควิด -19 ตอนนี้เนี่ยก็เข้ารับการรักษาแล้วเรียบร้อยสถานะตอนนี้ก็คือเป็นผู้ป่วยต้องขอโทษครอบครัวคนรอบข้างผู้ใหญ่ที่ทำให้เสียงานเสียการทำให้เดือดร้อนนะคะจริงๆเนี่ยคือคุณป๋องนะคะก็บอกว่าตอนต้นเดือนเนี่ยยอมทิ้งเงินแล้วก็งดเดินทางไปดูลิเวอร์พูลจริงๆเป็นทีมที่เขารักมากๆแต่ก็ต้องยอมทิ้งเพราะว่ากลัวที่จะเสี่ยงติดเชื้อเดี๋ยวโทษนะขอแทรกนิดนึงลิเวอร์พูลเลื่อนด้วยไม่ใช่เหรอเลื่อนไหมลูกเขาเลื่อนหมดนี่เขาเลื่อนให้น้องป๋องหายก่อนค่อยไปดูเขาเลื่อนหมดแล้วลูกฟุตบอลในยุโรปเลื่อนหมดแล้วเนาะถ้าเกิดพี่เต๋าจำไม่ผิดวันนั้นฟังข่าวนะเลื่อนนะเขาเลื่อนไปเลยสงกรานต์บ้านเราก็เลื่อนนะเลื่อนค่ะแม่เลื่อนหมดแล้วเป็นไส้เลื่อนหมดแล้วนะคะคือมิสเตอร์ป๋องเขาก็ยอมทิ้งแต่ว่าทิ้งยังไงเนี่ยก็หนีไม่รอดนะคะเพราะสุดท้ายเนี่ยก็มาติดเชื้อพอเป็นเนี่ยก็เลยต้องรักษากันต่อไปสู้กับมันให้ได้สำหรับโรคร้ายตอนนี้คือมันก็ลามไปทุกวงการโชคร้ายต่อมาก็คือคนจะหาเงินจากไหนมาตรวจในเมื่อที่มันแพงหูฉี่ขนาดนี้เนี่ยทางสาธารณสุขก็แจ้งมาว่าถ้ามีอาการค่อยตรวจแต่ถ้าเกิดไปตรวจช้ามันก็จะยิ่งลุกลามก็จะมีคนเนี่ยโชคร้ายอีกมหาศาลโชคร้ายที่สุดก็คือถ้ารัฐบาลไม่มีมาตรการการตรวจฟรีให้กับประชาชนหาความชัดเจนตรงนี้ให้ได้หน่อยเพราะเมื่อวานนี้เนี่ยพี่ป๋องอ่ะเห็นบอกว่าจ่ายไป 8,350 บาทเลยแม่อีเน็ตที่มาบอกว่าตรวจฟรีน่ะอีนั่นน่ะแสดงตัวหน่อยนะคะดิฉันยังไม่เห็นนะขนาดบำราศนราดูนเนี่ยยังไม่ฟรีภาครัฐเนี่ยยัง 2,500 เลยนะคะราคาเริ่มต้นนะฮะราคาเริ่มต้นของภาครัฐที่ถูกที่สุดคือบำราศนราดูนนะฮะอันนี้เป็นโรงพยาบาลระดับสำหรับติดเชื้อโดยเฉพาะเลย2,500นี่ของรัฐแต่ถ้าเกิดเป็นของคนอื่นที่เป็นเอกชนเนี่ยสตาร์ทเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 5,000 ถึง 7,500 เริ่มต้นนะฮะเริ่มต้นนะฮะใครที่บอกว่าตรวจฟรีมาให้กูดูหน่อยสิคะอีนั่นที่บอกว่าตรวจฟรีน่ะรักษาฟรีมึงอ่ะโอ้อีบ้าไม่ใช่มาลาเรียเดี๋ยวจะไปตรวจบ้างโควิด19อีประสาทไม่ใช่ตรวจฮาอีวาตักกะโรคไม่ใช่มาลาเรียมาตรวจฟรีไปศาลาอำเภออย่างนั้นได้ค่ะแม่บ้าโหลมันบอกไอ้ตรวจฟรีเนี่ยข่าวปลอมมึงอ่ะปลอมมีแต่คนเสียเงินเขามีแต่คนเสียเงินทั้งนั้นแหละแล้วใครตอนนี้เศรษฐกิจพังพินาศขนาดนี้หุ้นก็ตกอะไรก็ขายไม่ออกจะมาตรวจอย่างนี้ตรวจได้ยังไงนะมันตรวจเสียตังค์ทั้งนั้นวอนท่านพลเอกประยุทธ์ด้วยนะฮะดูแลตรงนี้ด้วยนะฮะเพราะว่าต้องวอนท่านคนเดียวคนเดียวเลยคนเดียวเดี๋ยวท่านจะเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนแต่ท่านสู้ตายนะแม่เราก็ต้องให้กำลังใจอ่ะไอ้ด่าก็ด่าไปเนาะไอ้ว่าก็ว่าไปไอ้ติก็ติไปแต่ถ้าเกิดท่านทำดีเราก็ต้องชมอ่ะใช่ค่ะนะฮะเราจะไปด่าท่านอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะท่านแก่แล้วเดี๋ยวท่านก็เสียใจอีกล่าสุดท่านออกทีวีเห็นไหมล่ะค่ะแม่ท่านโศมเลยท่านเครียดนะดูก็รู้แล้วนะฮะท่านเครียดหลายเรื่องนะฮะนะคุณผู้ชมนะฮะแมทธิวไม่ใช่แมทธิวที่แมทธิวอ่านไปแล้วปาเต้นยุทธนาโชว์แต่งตัวคอลเลกชันนะลายพรางโควิด-19นะฮะใช่ค่ะปาเต้นนะคะก็ได้ออกมาโพสต์นะแสดงความคิดเห็นผ่านทาง Facebook บอกว่าวันนี้เนี่ยมาในคอลเลกชันลายพรางเดี๋ยวโทษนะฮะพอนองรอจตโกมผู้นำโง่เราจะตายกันหมดหรือเปล่าอันนี้แค่เดาเลยแม่อะไรอ่ะทำไมปาเต้นทำอย่างนี้ทำไม่ถูกต้องนะคะมาคาราแปลให้แม่หน่อยสิพอนองรอจตกมพนักงานตรวจอะไรอ่ะตรวจจนตายก็ไม่เจออะไรอ่ะงงอ่ะ
โอ้แต่ที่แน่ๆแต่ที่ที่มันแปลกันทั้งประเทศมันไม่ได้แปลอย่างนี้นะมันเหมือนกับที่แม่แปลตอนแรกเลยเออยังไงฮะนี่แหละค่ะปาร์ตี้เขาบอกว่ามาในคอลเลกชันลายพรางไวรัสจะได้ไม่เห็น #COVID-19 ประเด็นก็คืออยู่ที่ไฮไลท์ก็คือเสื้อที่แม่เห็นนี่เลยค่ะหลายคนก็เอ๊ะมันแปลว่าอะไรนะโอ้โหเด็กปัญญาอ่อนมันยังรู้เลยว่าแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรมาคาร่าพนักงานบ้านเหรอคิดอย่างนี้พนักงานรอจนตายกันหมดเหรอใช่หรอพูดได้ฮะเออนั่นแหละตามนั้นแหละมึงพนักงานรอจนตายกันหมดอ๋อรอจนตายกันหมดใช่ค่ะนะฮะถูกต้องค่ะค่ะอ่ะแต้วณัฐพรใจไม่ดีโชว์ผลวัดไข้ตัวเองสูงถึง2วันติดแล้วฮะใช่ค่ะสาวแต้วเป็นอีก1คนนะคะที่ก็มีโอกาสไปเจอกับคุณแมทธิวดีนมาวันที่19กุมภาพันธ์สูง37สูงแล้วคือเป็นอย่างเงี้ย2วันติดเลยแม่ไม่ลงอยู่ที่ 37.3 37.4 จนคุณแต้วเนี่ยออกมาบอกว่าทำไมไม่ลดสักทีลดได้แล้วมั้งน้องแต้วครับก็เลยสงสัยใครนะคะไม่ใช่น้ำหนักนะคะจะได้ลดง่ายหลายคนก็เลยเป็นห่วงค่ะแม่ว่าเอ๊ะจะเป็นอะไรหรือเปล่าติดเชื้อหรือเปล่าอาจจะไม่สบายแต่อาจจะไม่ได้ติดเชื้อหรอกค่ะเออนะฮะอ่ะตายแล้ว37นี่ถือว่าสูงนะสูงค่ะสูงนะฮะนี่เขาไปตรวจเหรออันนี้ไปตรวจมาตอนแรกเขาบอกว่าไม่เจอเชื้อแต่หมอกล้องบอกว่าเชื้อมันได้ปรากฏในตัวแรกในตอนแรกนะคะต้องรอ 4-5 วันนะคะต้องตรวจซ้ำแล้วล่ะค่ะต้องตรวจซ้ำนะคะขวัญอุษามณีลูกสาวมาแล้วค่ะลูกสาวเป็นนารีขี่ม้าขาวนะคะใจบุญประกาศรับค่าเชื้อโควิดด้วยตัวเองเอ้ยไม่ใช่ค่ะให้ฟรีให้ฟรีนะคะสำหรับคุณขวัญอุษามณีค่ะที่ก็ด้วยความที่เป็นเจ้าของธุรกิจแล้วก็เป็นเจ้าของบริษัทรับทำความสะอาด S&C Service Thailand นะคะล่าสุดเนี่ยโพสต์ประกาศผ่าน IG เลยบอกว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสในตอนนี้เนี่ยคุณขวัญตัดสินใจนำทีมงานนะคะแล้วก็เธอเองเนี่ยไปทำความสะอาดในที่สาธารณะไปสถานสงเคราะห์ต่างๆค่ะแม่ให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของไวรัสอันนี้ชุดแม่บ้านที่ไปทำความสะอาดเหรอใช่ค่ะเป็นไงคะแม่เหมือนแม่บ้านโรงแรมไหมนี่ไงน่ารักใสๆแบ๊วๆมันแก้วแตงกวาค่ะลูกสาวมาทำให้แม่ฟรีหน่อยสิที่บ้านแม่เออลูกสาวนี่เมื่อก่อนจำได้ไหมรายการเราเคยมีตัวหนึ่งนะอาเมอร์เอกจำได้ไหมใช่ใช่อาเมอร์เอกอ่ะเบอร์ไม่มีแล้วนะติดต่อมาลงโฆษณาด่วนเลยเมื่อคืนฉันคุยแล้วอีเซลฉันก็ปัญญาอ่อนอีดังคิงเนี่ยคุยกับใครคุยกับใครอ่ะกูจะรู้คุยกับใครอีคิงมึงเป็นเซลต้องรู้สิไม่ใช่มาถามกูยิ่งช่วงนี้ด้วยเนาะเออยิ่งช่วงนี้ฆ่าเชื้อกันสนั่นเลยเนี่ยค่ะอาเมอร์เอกเนาะมาร์ทเนาะโอ้เอามาพ่นอีมาร์ทหน่อยทำไมเชื้อโรคเขาเยอะเหรอคะเมื่อวานอีแก่นเพื่อนฉันอีแก่นนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างผ่านตึกหนึ่งอ่ะที่เขาบอกว่ามีคนติดเชื้อน่ะอุ้ยที่แถวไหนแต่ไม่ได้เข้ามาในตึกนะผ่านแค่หลังตึกอ่ะค่ะเอ้ยกลัวติดเลยแค่ผ่านก็กลัวแล้วแอลกอฮอล์มาล้างค่ะเป็นไงคะอีแก่นเชื้อโรคเห็นมึงก็ไม่กล้าเกาะแล้วล่ะกลัวโอ้โหผิวมึงมีทั้งตุ่มทั้งพองเป็นแม่โรคไหนจะกล้าเกาะเห็นโรคมันอย่างนั้นอย่างนั้นมันก็เลือกนะนางผ่านมาเห็นนางเสียใจแล้วแม่นางไม่เสียใจนางบอกเอ้ยไอ้หน้าด่าฉันนะเอาพักสักครู่หนึ่งก่อนคุณผู้ชมแต่ก่อนพักต้องขอขอบคุณนะโซโซโนนะบายขวัญพี่ลมลินนะคุณผู้ชมนะฮะผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยไม่ต้องพูดเยอะเพราะพี่เต๋อจะเจ็บคอเห็นกันเอาเองดูรูปกันเอาเองแล้วก็ไปติดต่อซื้อกันเองค่ะพี่เต๋อบอกว่ากล่องนึงราคาหลักร้อยนะฮะแต่ถ้าเกิดซื้อเป็นแพ็คนี่ก็อีกราคาหนึ่งคุณผู้ชมเนี่ยเป็นผู้บริโภคโทรหาเจ้าของเขาเองโดยตรงคือเบอร์อะไรฮะนี่เลยโทรมาได้นะคะที่เบอร์0911199444ย้ำอีกรอบค่ะ0911199444ค่ะรับทุกสายรับทุกคอโดยขวัญพี่ลมลินเซ็กซี่สตาร์นะฮะแล้วก็ไม่ใช่คอลเซ็นเตอร์นะฮะเธอรับเองเลยขายเองเลยนะฮะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำให้ตัวเองกินแล้วก็ลูกกินนะฮะสินค้าดีมีจำนวนจำกัดอันนี้จำกัดจริงๆเพราะไม่ได้ทำเยอะนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเธอทำเยอะเธอไปจ้างเขาทำนะฮะอันนี้เธอรับเองเลยนะฮะขายเองเลยคุณผู้ชมนะฮะช่วยๆเธอเพราะว่าเธอใช้ของดีหมดไม่อยากจะอ่านแล้วยังตีมือเธอหรือว่าใส่เยอะขนาดนี้เธอไม่กลัวเจ๊งเหรอแล้วคนขายนะเจ๊คนขายเนี่ยจะไม่ได้กำไรแต่คนซื้อเนี่ยได้กำไรจริงเยอะมากเพราะว่าปกติเจ้าอื่นให้เต็มที่พี่บอกเลย 3-5 ตัวแต่ขวัญที่ลมลินให้ไปเท่าหนึ่งแล้วของแพงหมดของสกัดจากเมืองนอกหมดเพราะเธอทำกินเองไงเธอไม่คิดจะมาขายไงอ่ะ0911199444ขวัญพี่ลมลินนะฮะคุณผู้ชมนะฮะพักสักครู่นึงก่อนเดี๋ยวช่วงหน้า
สาวปอนสาวบอนค่ะแม่ที่เขาเป็นชาวยูเครนเป็นนักแสดงค่ะอ๋อเหรอคะเขาป่วยค่ะแม่ป่วยเป็นโควิด-19 อ๋อเหรอคะจะเป็นยังไงต้องติดตามช่วงนี้พักสักครู่นึงก่อนครับค่ะ